สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแนะนำรีวิวไฟล์เทมเพลต Lower Third Social Media เวอร์ชันที่13นะครับรูปแบบของเวอร์ชันที่13นี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็น Lower Third แสงไฟวิ่งรอบแบบนี้เลยนะครับสวยงามเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด16แพลตฟอร์มนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันแก้ไขยังไงและมันใช้งานยังไงครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลิงก์ดาวน์โหลดจากผมไปเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆทำการลงฟอนต์คณิตก่อนครับถ้าเกิดใครยังไม่มีครับดับเบิลคลิกที่ลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครมีหรือลงแล้วครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ได้เลยนะในเวอร์ชันนี้ครับผมจะมีให้เพื่อนๆ2ไฟล์นะครับแต่ผมอธิบายก่อนครับว่า2ไฟล์นี้เนี่ยมันจะต่างกันแค่ขนาดความกว้างของกรอบ Lower Third ตัวนี้ครับขนาดของกรอบ Lower Third ในเวอร์ชันนี้ครับจะไม่สามารถปรับได้ผมจึงทำมาให้เพื่อนๆถึง2ตัวครับให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับตัวสั้นหน่อยกับตัวยาวกว่าอีกหน่อยนึงครับ2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูครับก็คือให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่แท็บกราฟิกด้านบนนะครับให้เพื่อนๆหาคำว่ากราฟิกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยลากมาใส่ลากคุม2ตัวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลากมาใส่แท็บ Essential Graphic ตรงนี้แล้วก็รอกระพริบนิดนึงแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะอยู่ด้านล่างๆนะครับก็คือไฟล์นี้ครับ Social Media 13.1 กับ 13.2 ครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาถ้าเกิดของใครเนี่ยข้อความสั้นหน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเอาตัวแรกมันก็อาจจะสั้นหน่อยครับกรอบมันจะสั้นแบบนี้หรือตัวที่2เนี่ยเดี๋ยวผมลากมาให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานจริงเนี่ยเพื่อนๆเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลากมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูนี่ครับมันจะต่างกันขนาดประมาณนี้ถ้าเกิดของใครชื่อช่องหรือชื่อ Facebook ชื่ออะไรของเพื่อนๆเนี่ยยาวเพื่อนๆก็ใช้อีกตัวนึงแต่ถ้าเกิดชื่อช่องของใครสั้นเนี่ยหรือชื่อเฟซชื่อ IG ของใครสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ตัวบนครับจะ2ตัวเนี่ยจะมีความยาวแบบนี้ครับเพื่อนๆจะไม่สามารถปรับกรอบได้เองครับในเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าผมทำไฟล์ตัวนี้ออกมาเนี่ยเป็นไฟล์สำเร็จรูปไปแล้วนะครับมันไม่สามารถขยายกรอบตัวนี้ได้นะครับก็เลยต้องทำออกมาเป็น2ขนาดแบบนี้ครับจริงๆกรอบ Lower Third ในเวอร์ชันนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปขึ้นแบบข้อความที่ไม่ต้องขึ้นแบบโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเพื่อนๆแค่ปิดโลโก้นี้ออกไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็สามารถขึ้นข้อความอะไรก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วเพื่อนๆเอาไปดัดแปลงขึ้นข้อความอะไรของเพื่อนๆก็ได้ครับนี่ครับอย่างนี้เพื่อนๆจะเอาไปขึ้นข้อความอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็ได้เพื่อนๆอาจจะไปพิมพ์ว่าคลิปนี้เราจะมาทำอะไรเนี่ยโดยที่ใช้กรอบอันนี้ก็ได้นะอันนี้คือการจำลองนะเพราะว่าเราสามารถปิดโลโก้ได้ก็เท่ากับเหมือนกับว่าเพื่อนๆได้กรอบนี้ไปใช้งานอีกนั่นเองนะสำหรับในเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆจะเอากรอบนี้เนี่ยไปใช้งานในอะไรก็ได้นะแล้วก็ไอตัวข้อความนี้เนี่ยเพื่อนๆก็แก้ไขได้มันก็จะมีแอนิเมชันเข้ามาเหมือนกันอย่างนี้นี่แล้วตอนออกเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันออกอย่างนี้นั่นเองเพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงลองประยุกต์ใช้กันได้นะครับสำหรับ Lower Third ในเวอร์ชันนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้ครับมันเป็นโซเชียลมีเดียใช่ไหมมันเป็น Lower Third Social Media เพื่อนๆก็ใส่ได้นี่ครับเปิดโลโก้ลงมาใครอยากได้โลโก้อะไรเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกตัวเลือกที่เป็น16แพลตฟอร์มอยู่ในเทมเพลตเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีแบบนี้เหมือนของผมทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดใครเลือกเฉพาะบางแพลตฟอร์มเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเลือกตัวเลือกที่มีแค่5แพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แค่5แพลตฟอร์มนั้นๆนะครับตรงเลือกแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีครับเพื่อนๆอาจจะได้เป็นไฟล์แยกไปนะครับแต่ละแพลตฟอร์มนะแต่อันนี้ที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดปิดเลือกเองได้เลยครับอย่างนี้นะเลือกเองได้เลย16แพลตฟอร์มอยู่ในนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น YouTubeเป็นตัวอย่างแล้วกันสมมุติถ้าเกิดเราเลือกเป็น YouTube แล้วใช่มั้ยวิธีการปรับแก้เนี่ยก็คือให้เพื่อนมาเลือกโลโก้แพลตฟอร์มก่อนใช่มั้ยพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พับไปก็ได้อันดับต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าขนาดโลโก้ใช่มั้ยเพื่อนๆก็สามารถย่อขยายได้ขนาดโลโก้เนี่ยขยายได้ย่อได้นะก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเห็นว่ามันเล็กไปใหญ่ไปเราปรับได้แล้วก็ตำแหน่งโลโก้เนี่ยเพื่อนๆจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะผมอาจจะไว้สักประมาณนี้ก็ได้ก็พอปรับตำแหน่งเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขข้อความใช่มั้ยผมจะเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรนึกไม่ออกผมพิมพ์เป็นชื่อจริงผมไปเลยแล้วกันนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ชื่อจริงผมไปนะแล้วก็เปลี่ยนข้อความก็เปลี่ยนกันง่ายๆตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟอนต์อะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ตัวนี้แล้วก็ปรับขนาดเห็นไหมง่ายๆแล้วก็ปรับตำแหน่งได้หมดเลยนะพวกฟอนต์ต่างๆเนี่ยใครอยากจะปรับตำแหน่งยังไงเนี่ยก็ปรับได้ตามใจชอบแล้วก็สีข้อความเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรก็เปลี่ยนกันตามใจชอบได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแค่นี้เองครับแค่นี้คือง่ายดายแล้วก็สำหรับวิธีการวางเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่ Effect Control นะครับกดที่ Motion นะครับทำการย่อได้เลยนะใครอยากจะย่อมันเล็กหน่อยแล้วก็ลากมาวางอย่างนี้ได้เลยนะแล้วเราลองเพลย์ดูมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นี่ครับโอ้อย่างเท่ประมาณนี้แล้ว
ก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนเป็นโลโก้ตัวอื่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันสำหรับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้สีกรอบเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันคืออะไรใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกเป็นไอ้ค่าดั้งเดิมเนี่ยมันมาเป็นสีแดงใช่ไหมไอ้กรอบเนี่ยมาเป็นสีแดงสมมุติเพื่อนๆอาจจะปรับเป็น Facebook ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกเป็นโลโก้ Facebook มันก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Facebook ของเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปหมดมาตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าสีกรอบเนี่ยสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆปรับเป็น Facebook แล้วเนี่ยสีกรอบของ Facebook เนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมผมก็ทำที่ปรับสีมาตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนสีได้เลยนะมันเป็นแบบเหมือนเป็นเอฟเฟคหิวอ่ะมันเป็นการบิดสีอ่ะเพื่อนๆก็ลองเลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอสีน้ำเงินนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็ได้ละสีน้ำเงินลองเพลย์ดูฟึบนี่มันก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้หรือเราลองเปลี่ยนอีกอันนึงเป็น IG แล้วกันลองดู IG ถ้าเกิดเป็น IG เนี่ยเราอาจจะปรับเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยก็ลองเลื่อนดูเนี่ยครับแค่นี้เองก็คือการเลื่อนตรงนี้นะครับมันจะมีถึงตัวเลข360เนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนดูได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกสีเลยเพื่อนๆจะเอาสีอะไรปรับได้หมดหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เป็นสีเนี่ยเพื่อนๆอยากได้เป็นสีขาวเนี่ยเพื่อนๆติ๊กตรงนี้ออกนะครับมันจะมีเขียนคำว่าสีกับทับสีขาวไว้เนี่ยเพื่อนๆติ๊กออกมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะอย่างนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลื่อนไปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวของมันอย่างนี้อันนี้สำหรับบางคนถ้าเกิดแบบเลือกเป็นสมมติเป็น TikTok อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นอะไรก็ช่างที่เพื่อนๆอยากจะได้เป็นสีขาวอย่างเงี้ยเราก็เลือกกันไปหรือถ้าเกิดใครปรับเป็นตัวไหนดีอ่ะสมมุติเป็น WhatsApp อย่างเงี้ยเราก็เอาสีเขียวแล้วก็ติ๊กตรงสีขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ปรับเป็นสีเขียวประมาณนี้แล้วเราก็ทำการย่อลงไปแค่นี้ใช่ไหมสมมุติประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกตัวนึงใช่ไหมเราก็กดปุ่ม All ค้างนะแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วเราก็ทำการเลื่อนไปทางขวามือหรือจะเลื่อนขึ้นบนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ตำแหน่งใครจะวางไงก็ได้นะเดี๋ยวผมวางด้านบนก็ได้สมมุติผมจะเอาเป็น YouTube ขึ้นมาแล้วกันผมจะเอา YouTube เพื่อนๆก็ปิดโลโก้อีกตัวนึงด้วยนะไอ้โลโก้ตรงนี้เนี่ยแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะเราอยากได้แค่ตัวไหนเนี่ยเราติ๊กตัวนั้นแล้วติ๊กอีกตัวนึงออกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทับซ้อนกันอย่างนี้นะมันจะทับซ้อนไม่เอานะเราติ๊กตัวอื่นออกเราจะเอา YouTube แล้วก็ติ๊กแค่ YouTube นะแล้วเราก็พับไปแล้วก็ให้เพื่อนมาบิดสีให้เป็นสีแดงแค่นี้เองครับเป็นไงง่ายดายลองเล่นดูนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ไอตัวข้อความนี้เพื่อนๆไปเปลี่ยนกันเอาเองนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะมี2ความยาวอย่างที่ผมบอกใช่ไหมจะมี2ความยาวอย่างนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความยาวอีกขนาดนึงถ้าเกิดชื่อช่องหรือชื่อที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยข้อความที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยมันยาวเพื่อนๆก็ใช้ตัวจุด2นะแต่จุด1เนี่ยมันก็จะสั้นประมาณนี้นั่นเองอันนี้คือแล้วแต่ผมทำมาให้ถึง2ขนาดแล้วอย่างที่ผมแนะนำไปแล้วนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เป็นโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อนๆเอาโลโก้มันออกพอเพื่อนๆเอาโลโก้ออกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปในนี้ก็ได้นะสมมติเราอยากจะขึ้นเป็นไฮไลท์ป่ะเราอยากพิมพ์เป็นไฮไลท์มั้งลองดูว่าจะเข้าไหมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไหมนะก็ลองดูลองพิมพ์เป็นไฮไลท์แล้วก็ปรับตำแหน่งข้อความให้อยู่ตรงกลางหน่อยเข้าเปล่าก็ไม่รู้หรือเพื่อนๆจะไปพิมพ์เป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือผมก็ลองดูมั่วๆนะเพื่อนๆก็ไปจัดวางกันเอาแบบที่วางกันอะที่เขาเล่นๆกันอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมนะอันนี้หมายถึงลองจำลองให้ดูนะถ้าเกิดแบบใครอยากจะได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องพิมพ์ไฮไลท์หรอกเราพิมพ์เป็นแบบพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะขึ้นอ่ะแบบอย่างเช่นชื่อคนก็ได้ชื่ออะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์ไปก็เหมือนกับเพื่อนๆได้โลว์เติร์ดมาใช้งานอีกตัวนึงนั่นแหละเพราะว่ามีกรอบไฟตัวนี้สำเร็จรูปมาแล้วนะแล้วก็มีข้อความแอนิเมตเข้าแอนิเมตออกอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้โลว์เตอร์ตัวนี้ไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้ใช้งานที่หลากหลายขึ้นนะสามารถทำได้หลายอย่างนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียเวอร์ชันที่13นี้นะผมคิดว่ามันค่อนข้างเท่มากๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจในเวอร์ชันนี้นะเพื่อนๆดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนใช้งานแล้วมีปัญหาอะไรตรงไหนนะเพื่อนๆทักมาพูดคุยกับผมหรือทักมาสอบถามกับผมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ